บุ๋มปนัดดาตกใจหนักลูกสาวส่งภาพอัลตราซาวมาให้ดูล่าสุดกัลบอทำให้แม่บุ๋มถึงกับตกใจหนักมาเมื่อลูกสาวบุญธรรมคนหนึ่งได้ส่งภาพอัลตราซาวมาให้เธอดูซึ่งบุ๋มปนัดดาได้นำภาพนี้มาโพสต์พร้อมทั้งระบุ ข้อความว่าเมื่อลูกส่งภาพอัลตราซาวมาแวบแรกลูกท้องที่ไหนได้พออ่านอีกทีอ๋อเรียนทำอัลตราซาวโล่งอกฮ่าฮ่าฮ่างานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงขั้นใจหายตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นรัวๆเลยทีเดียวโดยในภาพนั้นลูกสาวบุ๋มปนัดดาได้ส่งภาพอัลตราซาวมาให้ซึ่งทางลูกสาวได้ส่งข้อความมาบอกด้วยว่าวันนี้เรียนอัลตราซาวค่ะแต่ก่อนที่แม่บุ๋มจะส่งข้อความไปถามว่าท้องตกใจงานนี้ทำเอาคุณแม่ฮาครืนแต่ลูกบุญธรรมบุ๋มปนัดดาก็แอบค้อนแม่เล็กน้อยแต่เรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องขำๆกันไป